คู่นี้เป็นคู่ที่น่าอิจฉาที่สุดต้องคนนี้เลยนะคะเพราะว่าเปิดตัวกันแล้วว่ากำลังคบกับหนุ่มนักธุรกิจชื่อว่าหนามคุณจุ๋ยคุณจุ๋ยเขาเป็นคุณหนามนะคะซึ่งว่าคนนี้เนี่ยดีกรีเป็นนักเรียนนอกหลายคนบอกว่าเรียกว่าพรหมลิขิตดีกว่าเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไปเจอกันจากการไหว้พระตรีมูรติใช่ไหว้กันวันไหนอ่ะคือยังไงรู้ไหมคือว่าจุ๋ยเนี่ยกำลังไปไหว้พระตรีมูรติใช่ไหมแล้วก็คุณหนามเนี่ยเดินเข้ามาทักว่า ขอบคุณนะครับที่คุณใช้เคสโทรศัพท์ที่ผมออกแบบก็แค่นั้นในวันนั้นแค่นั้นนะหลังจากนั้นหายกันไปประมาณ2 เดือนแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งถึงค่อยมีการแลกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้ไลน์กันแล้วตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยคบกันได้ครึ่งปีแล้วค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพรหมลิขิตจริงเนาะมูเตลูไงเนาะไปไหว้วันไหนวะแจ็คมูเตลูไม่คือต้องบอกว่าเรื่องมูเตลูเนี่ยต้องถามเจ๊มดดำกับบอสเลยว่าเชื่อเรื่องพรหมลิขิตหรือเปล่าฮะหรือแค่ไหว้พระหรือว่าคือเอาง่ายขอพรเรื่องความรักกันบ้างฉันเชื่อเรื่องเงินใช่ไหมมีเงินแต่ฉันก็สวยเองอะความรักจริงๆแล้วมันแล้วแต่ไม่รู้อะไรพูดเพื่อคำพร้อมอะไรวะเตรียมตัวแล้วไม่สนใจอยากจะดื่มวีซอร์เช้านี้โอ้เร็วๆตอบสิไม่พูดไม่เขาไหว้กันวันไหนบางคนบอกไหว้วันอังคารเขาเป็นไม่รู้แอปว่าไม่รู้ฉันไม่รู้คุณน่ะเหรอไม่รู้ว่าจะเขาบอกเขาไปไหว้วันอังคารหลัง3 ทุ่ม 4 ทุ่มต้องเอาดอกไม้ดอกกุหลาบไปฉันก็ไหว้เกือบหมดปากคลองไม่จะได้สักคนหรือไม่